เป็นไงอิจฉาไหมอย่างเงี้ยอิจฉามากจ้าอยากแบบมีแฟนมาแต่งเพลงอันนี้ให้ไหมอยากนะฮะต้องบอกว่านอกจากทำช่อง YouTube แล้วนะครับคุณป๊อกเองแล้วก็มากกี้ก็ได้มีการจับมือกันร้องเพลงคู่เป็นครั้งแรกในเพลงที่มีชื่อว่ามีแต่เธอในหัวใจเพลงรักที่เล่าถึงความรักของทั้งคู่เดี๋ยวได้เพื่อนซีของคุณป๊อกคุณเป้วงใหม่นะฮะมาเป็นคนเขียนเพลงนี้ในสไตล์ป๊อปผสมผสานท่อนแรปแล้วก็ได้มีการปล่อยเบื้องหลังการถ่ายทำออกมาได้ชมกันแล้วด้วยเหรอครับวันนี้ก็มาถ่าย MV ค่ะ MV เพลงที่ร้องด้วยกันกับพี่ป๊อกนี่แหละเป็น MV ที่2ที่เล่นด้วยกันคือเป็นเพลงแรกแหละที่ร้องด้วยกันไม่เคยร้องด้วยกันมาก่อนเลยแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เราเนี่ยตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้กับลูกของเราแต่จริงๆแล้วเนื้อหาคือทุกคนสามารถเอาไปใช้และเอาไปส่งให้กับคนที่คุณรักทุกคนได้หมดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณรักแล้วคุณอยากจะมอบความรักเนี้ยให้คุณอยากจะสื่อเมสเซจเนี่ยแปลว่าคุณขอบคุณจริงๆที่มีคนนี้ก้าวมาอยู่ในชีวิตของเราล่าสุดนี้นะครับ22 สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันเกิดของคุณมากกี้พอดีเลยก็ได้มีการปล่อย MV ออกมาให้ได้ชมกันแล้วครับตัวใน MV ทั้งคู่เนี่ยก็ได้นั่งร้องเพลงภายในบ้านหลังหนึ่งพร้อมกับมีภาพเรื่องราวความรักของทั้งคู่ตั้งแต่โมเมนต์ขอแต่งงานตอนแต่งงานตอนให้กำเนิดลูกแฝดเรียกว่าตลอดทั้งเพลงอบอวลไปด้วยความรักความอบอุ่นของทั้งคู่จริงๆเลยแหละครับอยากขอบคุณทุกสิ่งอยากขอบคุณทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามขอบคุณจากหัวใจจะดูแลไม่ห่างจะรักเราใจใส่จะกอดเธอไว้รู้ไหมคนดีมีแต่เธอในหัวใจ